เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและเราขอให้ปากของเราเต็มล้นไปด้วยคำสรรเสริญขอให้เสียงของเราเต็มล้นไปด้วยการนมัสการพระเจ้าฮาเลลูย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 าให้ปากของเราเต็มล้นด้วยคำสรรเสริญพระปากของเราได้โห่ร้องด้วยความชื่นบานพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ไปเป็นนิดอาเมนพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ร้องเกินพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จงร้องสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าThank you.
่อเสมอในความเห็นพระเจ้าแล้วก็ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเองไหมครับถ้าเราคิดแบบนี้ทุกๆวันมันทำให้เรามีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะทำทุกๆสิ่งไหมครับวันนี้พระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองไหมครับและเพลงนี้ถ้าให้อีกคนหนึ่งร้องแทนผมแนะนำแทนจะดีมากนะครับให้น้องจอยนำนะครับเราเนี่ยครับฮาเลลูยาพี่น้องพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าอีกไหมคะก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าจอยอยากมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าอาจมีบางสิ่งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าและเรากำลังรอคอยถึงสิ่งที่พระเจ้าจะตอบเราจอยอยากบอกพี่น้องจริงๆว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักท่านมากเป็นพระเจ้าที่รู้จักท่านและรู้ทุกความต้องการในชีวิตของท่านและบทเพลงนี้มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรารู้ว่าเราจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าเรารู้ว่าเราจะนมัสการพระเจ้าเรารู้ว่าเราจะมอบทุกสิ่งที่เรามีกับพระองค์เพราะพระเจ้าของเราสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะฮาเลลูยาทรงประชันอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเอเมนเราจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยกันเช้าวันใหม่วันนี้ให้บอกในดวงใจของเราพระองค์เป็นที่หนึ่งฮาเลลูยาให้เช้าวันใหม่วันนี้เต็มด้วยความสรรเสริญเพื่อมาเจอจิตวิญญาณของเรามอบแด่พระองค์ด้วยกันเยซูทรงประชันยังทรงพระชนพระองค์ฟื้นคืนพระชนพระเยซูทรงพระชนแหล่งของชีวิตและการฟื้นคืนใหม่พระเยซูทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่เราต้องการในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาเยซูเพียงผู้เดียวที่ฉันต้องการมีชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูทรงบริสุทธิ์ล้นพระสิริและเชื่อนิรันดร์โว้โว้เราจะสรรเสริญพระเจ้าพระสรรเสริญที่ไม่มีใครจะเหมือนพระเจ้าของเราไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราให้พี่น้องเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันบอกกับพระองค์สิคะไม่มีใครเหมือนพระองค์ฮาเลลูยาไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเหมือนพระเยซู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 และจะอยู่ผู้สร้างกระแสจะอยู่พระนามสกาลสิให้ทั้งสิ้นจะมีให้ทั้งสิ้นจะมีให้ฉันดีเสมอจะอยู่
ทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของท่านทั้งหลายจริงๆเป็นสิ่งที่จอยมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบทางของพระเจ้าได้พี่น้องคะให้เราจะนมัสการและบอกคำกับพระองค์ในคำนี้ว่าไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ฮาเลลูยาวิญญาณของท่านบอกกับพระองค์สิคะว่าไม่มีใครเลยที่จะเหมือนพระองค์พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ในดวงใจของท่านไม่มีใครไม่มีใครบอกในความเชื่อของท่านที่มีต่อพระองค์ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเหมือนพระเยซูไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเหมือนพระเยซูไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเหมือนพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาไม่มีใครเหมือนพระเยซูสรรเสริญพระเจ้ามันมีความสุขอย่างนั้นไหมครับน้องบอกค่อนข้างดังๆว่าจะอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์จะอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์พร้อมไหมครับจะอยู่สรรเสริญจะอยู่ในนมัสการที่นมัสการพระองค์ให้ท่านเซนจิบิให้ท่านเซนจิบิไม่มีใครเหมือนพระเยซูไม่มีใครเหมือนพระเยซูฮาเลลูยาบางทีร้องเพลงนี้นะครับตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ก็จะอยู่ขึ้นมาเลยนะครับเราจะอยู่นะแล้วมันมีความสุขว่าแล้วก็กลับลงไปนอนว่าไม่มีใครเหมือนพระเยซูพี่น้องจะฝันถึงอะไรก็บอกว่าเราจะอยู่เพื่อพระองค์เห็นไหมครับสิ่งเดียวที่ผมอยากจะน้ำใจกับพวกเราในเช้านี้คือให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าของเราแล้วเราก็ไปที่พระเจ้าให้พระองค์สูงที่สุดในหัวใจของเราได้ไหมครับฝากทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าครับมีกี่คนอยากจะเห็นพระเจ้ามากขึ้นชูมือให้ดูหน่อยครับบอกพระองค์สิครับว่าผมอยากเห็นพระองค์อยากจะเห็นพระเจ้าในน้ำพระทัยในพระสิริชัยเหนือตัวก็อยากสัมผัสฤทธิ์ชาก็อยากสัมผัสฤทธิ์ชาเติมเต็มข้าอีกสักคราโดยพระคุณพระองค์จะยกชูท่านขึ้นครับโดยพระคุณยกชูชีวิตข้าพระองค์ราชาเป็นในใจเป็นเพลงสรรเสริญเป็นเพลงสรรเสริญเพื่อทุกคนจะได้ยำเกรงพระพระองค์ราชาพระองค์ราชาเป็นในใจ
กายอยากสัมผัสฤทธิ์ฌานเติมเต็มกายอีกสักครั้งโดยพระคุณของชูชีร้องบทเพลงหนึ่งขึ้นที่เป็นเพลงที่แต่งออกมาจากจิตวิญญาณของเราและจิตใจของเราคนที่ได้ยินบทเพลงนี้เขาจะงับเพลงพระเจ้าของเราเขาอยากจะสรรเสริญพระเจ้าของเราเพราะเพลงนั้นถูกบันเทิงจากพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นเพลงของพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระองค์จากสุดหัวใจและความจริงนั้นเถิดอย่าให้อะไรหยุดการสรรเสริญนี้ได้เป็นสรรเสริญเพื่อทุกคนจะได้ยำเกรงพระจงสรรเสริญพระองค์พระองค์ประทานเพลงในใจเป็นเพลงสรรเสริญเพื่อทุกคนจะได้ยำเกรงพระองค์ประทานพระองค์ประทานเพลงในใจเป็นเพลงสรรเสริญเพื่อทุกคนจะได้ยำเกรงทุกคนจะได้ยำเกรงพระนามพระวงพระวงทรงรักข้าพระวงพระวงพระวงทรงรักข้าพระวงพระวงทรงรักข้าสุดพระวงรบทรงรับข้าพระวงทรงรับข้าพระวงพระวงทรงรับข้าสุด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 อิสราเอลผู้รับใช้ของเรายาโคบผู้ซึ่งเลือกไว้เชื้อสายของอับราฮัมสหายของเราเรานำเจ้าจากปลายแผ่นดินโลกและเรียกเจ้าจากที่ไกลที่สุดของโลกเราพูดกับเจ้า
จ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกเจ้าและไม่ได้ปฏิเสธเจ้าอย่ากลัวเพราะเราจะอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าและช่วยเจ้าเราจะยกมือและชูเจ้าขึ้นด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราถ้าเช้านี้พระเจ้าเรียกท่านจากที่ใดในโลกนี้ให้มารู้จักพระองค์พระองค์จะสถิตอยู่กับท่านอย่าขยาดหรือกลัวเลยเพราะพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นด้วยมือขวาอันชอบธรรมของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์จงเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเราทรงเข้มแข็งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหนเราองค์อยู่เหนือทุกอย่างเกินผู้ใดเราองค์ผู้รักษาทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์จากพระเจ้าของเราพระองค์
ว่าสิ่งไหนพระองค์อยู่เหนือทุกทุกอย่างเกิดโดยพระองค์ทรงรักษาทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์พระเจ้าพระองค์เข้มแข็งพระองค์ทรงเข้มแข็งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหนพระองค์อยู่เหนือทุกทุกอย่างเกิดโดยพระองค์ทรงรักษาทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์พระเจ้าอยู่กับเราจะมีผู้ใดหยุดยั้งเราและถ้าพระเจ้าอยู่กับเราจะมีอะไรมาต้านทานและถ้าพระเจ้าอยู่กับเราจะมีผู้ใดหยุดยั้งเราและถ้าพระเจ้าอยู่กับเราจะมีอะไรมาต้านทานและถ้าพระเจ้าอยู่กับเราจะมีผู้ใดหยุดยั้งเราและถ้าพระเจ้าอยู่กับเราจะมีอะไรมาต้านทานและถ้าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าความคิดที่เราเองจะจำกัดพระเจ้าได้หลายครั้งในชีวิตของผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้บางสิ่งเป็นอย่างที่ไม่ถูกต้องในประเทศในโลกนั้นกลับเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นบางครั้งมองดูปัญหาที่เข้ามาตัวเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดเลยไม่รู้จะเหลือเรี่ยวแรงที่ไหนจะไปทำบางสิ่งบางอย่างที่หัวใจนั้นอยากให้ทำแต่เมื่อพระเจ้าทรงเข้ามาสัมผัสในใจผม
ผมรู้สึกมีความหวังขึ้นในพระเจ้าเพราะนั้นไม่ใช่ปัญหาของผมสิ่งเดียวที่ผมต้องทำคือวางใจในพระเจ้าแล้วรอดูสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะทำไม่ว่าปัญหาของคุณในเช้านี้จะใหญ่จนเกินที่จะเริ่มต้นจะเล่าอย่างไรไม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญมันอาจจะรู้สึกไม่แฟร์สำหรับคุณไม่ยุติธรรมเลยแต่ในเช้านี้มีสิ่งเดียวที่จะช่วยให้คุณได้รับกำลังขึ้นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจงสรรเสริญพระองค์เถิดYeah.
ยามมืดมิดยามมีใจวิญญาณข้าล้นขึ้นพระเมตตาและความรักพระโคจรสักครั้งสิครับแม้คุณไม่เห็นสิ่งใดเลยตอนนี้